สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วผมทิชเคนจากโรงเรียน Learning Space วันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเสือดำเพราะว่านี่คือเรื่องที่ได้ยินจากข่าวแล้วก็เห็นในทีวีตอนดูข่าวแล้วก็อ่านในโซเชียลเป็นเรื่องดังปัจจุบันก็วันนี้ผมจะมีสอนภาษาอังกฤษบ้างเกี่ยวกับจะใช้เรื่องนี้ในการสอนแล้วก อธิบายแล้วก็สอนเรื่องของเสือดำด้วยโอเคเรื่องแรกคือ I heard about this story อันนี้แปลว่าผมได้ยินเรื่องนี้ I heard about this story แล้วก็อีกอันนึง I saw this story on the news. ผมเห็นเรื่องนี้ในข่าวอีกอันนึงคือ I read about this story. ผมอ่านเรื่องนี้ผมอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ประมาณนี้คือเรื่องมันดังแล้วก็มันน่าเศร้าเรื่องของเสือดำใช่ไหมครับแล้วพอดีตอนเรื่องนี้เกิดขึ้นผมได้ไปดูหนังเรื่องของ The Black Panther พอดีด้วยมันน่าสนใจ The Black Panther Black Panther หมายถึงเสือดำแต่จริงๆผมก็สนใจด้วยว่าจริงๆ Panther นะคือเสือประเภทไหนเพราะว่าผมไม่เคยได้เห็นนอกจาก The Black Panther ก็ผมไป search ในเน็ต I searched the internet ไปดูในเน็ตไป search ในเน็ตว่าจริงๆ Black Panther เสือดำมันเป็นประเภทของเสือจริงๆเราไปได้ข้อมูลมาว่ามันมีเสือหลายๆประเทศหลายๆประเภทใช่ไหมก็มีเสือดาวเสือแจกัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็จะเล่าให้ฟังสิ่งที่ผมพบเจอแล้วเป็นข้อมูลใหม่สำหรับผมคือจริงๆถ้าเป็นทวีปอเมริกาใต้เขามีเสือแจกัวแล้วมันเป็นสีดำอันนั้นจริงๆคือ Black Panther อีกอันหนึ่งคือถ้าเป็นทวีปเอเชียจริงๆเสือดำก็เป็น Leopard เสือดาว Leopard คือเสือดาวแต่ถ้าเป็นสีดำเขาจะเรียกว่า Black Panther ก็ที่เราเข้าใจแล้วคือ Black Panther จริงๆมันไม่ได้เป็นประเภทเสือแต่มันเป็นเสือที่เป็นสีดำแค่นั้นเองเขาเรียกว่า Black Panther ไม่ว่าเป็นเสือแจกัวที่เป็นสีดำหรือเสือดาวที่เป็นสีดำอันนี้เขาเรียกว่า Black Panther เราจริงๆถ้ายังไม่ได้ดูหนัง Black Panther ผมแนะนำไปดูเพราะว่ามันสนุกมากสุดยอดแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับวันนี้เอาพอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวอย่าลืมนะกดไลค์แชร์แล้วก็ชวนเพื่อนมาดูแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษด้วยกับผมครูเคนทีเชอร์เคนจาก Learning Space สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย